าดูดิครับว่าวันสิ้นโลกจะเป็นยังไงนะครับพร้อมกันท่านผู้ชมกดเพลย์เลยนะฮะเราจะค่อยๆเพิ่มเวลามาทีละนิดนะครับตอนนี้นะครับโลกของเรานะครับกำลังจะเอาละครับผมกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบรรดาไก่แคทเกมนะครับวันนี้ทุกท่านนะครับก็อยู่กับเกม Universe Sandbox กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับ5สมมุติฐานเช่นเคยเลยนะครับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับนะเราก็จะมาทำอะไรกันนะครับตามที่ท่านผู้ชมได้ขอกันมาในคลิปที่เราแล้วมานะครับโอเคอย่าพูดมากนะครับเรามาดูกันที่คอมเมนต์แรกในวันนี้นะครับจากคุณบุรชาตินะครับบอกว่าพี่ครับลองให้โลกใหญ่กว่าหลุมดำหลายเท่าแล้วเอาโรคไว้ใกล้ๆหลุมดำหน่อยครับแฮชแท็กครั้งแรกนะครับได้เลยนะครับจัดไปนะครับอย่างแรกเราไปที่นิวกันก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราจะเอานะครับโลกเป็นตัวตั้งนะครับนี่คือโลกของเรานะครับจากนั้นนะครับเราจะสต็อปนะครับปึ๊บแล้วเราจะหาหลุมดำนะครับที่มีขนาดพอประมาณนะครับนี่คือหลุมดำโอ้เดี๋ยวโลกของเรานี่หายไปเลยแป๊บนึงนะฮะเอาสักประมาณนี้นี่ก็คือยังเล็กไปนี่นี่เอาหลุมดำประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเรานี่ครับจะปรับนี่ครับโลกของเรานี่ครับให้มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่กว่าหลายเท่านี่ครับแล้วลองดูซิว่ามันจะต้องปรับเท่าไหร่นี่ครับลองใส่ไปสัก50,000อันนี้หลุมดำ50,000ถ้าใส่แสนหนึ่งล่ะโอเคอันนี้แสนหนึ่งนะครับอันนี้หลุมดำมานี่ประมาณ 3-4 เท่านะครับ 3-4 เท่านะครับถ้าเกิดเราปรับมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวโลกมันจะอันนี้นะครับโลกมันจะโนวากลายเป็นดาวเลิกไปซะก่อนนะครับน่าจะประมาณนี้แหละเนี่ยผมลองปรับสัก 150,000 สิมีคาใจนั่นไงนะครับโอเคมาดูกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะโลกมีขนาดนะครับ 150,000 นะครับเราขอลดความเร็วมันก่อนนะครับอยากดูช้าๆนะครับมาเพลกันตอนนี้นะครับโลกนะครับน่าจะค่อยๆนะครับโดนหลุมดำดูดนะฮะตอนนี้นะครับเข้ามาแล้วนะฮะจะสังเกตได้ว่านะครับมีอะไรบางอย่างนะครับลอยเข้ามาในหลุมดำก่อนนะครับดูสิต้องดูมุมนี้นี่มุมนี้ที่เห็นนะฮะตอนนี้นะครับโลกนะครับค่อยๆขยับเข้ามาหลุมดำทีละนิดแล้วฮะโดนหลุมดำนะครับดูดอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็กำลังจะเข้าชนในไม่ช้านะครับดูสิกำลังโดนดูดเข้ามานะฮะหลุมดำนะครับที่มีพลังดึงดูดมหาศาลนะครับกำลังดูดโลกนะครับหายเข้าไปในหลุมดำนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมคิดว่านะครับต่อให้โลกเราดวงแยกขนาดไหนนะครับหลุมดำก็สามารถดูดได้แน่นอนนะครับเพราะว่าหลุมดำมีพลังดึงดูดที่มหาศาลดูดได้แม้กระทั่งดาวฤกษ์ดูดได้แม้กระทั่งแสงนะครับโอเคสมมติฐานนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูกันที่สมมติฐานต่อไปเลยดีกว่านะครับสมมติฐานต่อมานะครับจะคุณคิวซังทีวีนะครับบอกว่าเห็นครูสอนนานละถ้าดวงอาทิตย์ไม่มีแล้วโลกจะเป็นยังไงใช่ไหมแฮชแท็กครั้งแรกเลยครับนับตกไงไปเนอะได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับอย่างแรกเราไปที่ระบบสุริยันก่อนนะครับเรานะครับจะลบดวงอาทิตย์ทิ้งนะครับแล้วก็ดูว่าโลกนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับจุดไว้แล้วก็เอาเวลาให้น้อยลงนะครับเราก็ลบดวงอาทิตย์เลยตอนนี้ดวงอาทิตย์หายไปนะครับเราจะโฟกัสที่โลกอย่างเดียวนะครับมาดูกันนะครับว่าโลกของเราจะเป็นยังไงนะครับขอลดเวลามันก่อนไปตอนนี้นะครับโลกนะครับจะค่อยๆโคจรนะครับที่ไม่มีดวงอาทิตย์นะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะฮะค่อยๆบุ่นไปนะครับโลกยังคงปกติอยู่สักพักหนึ่งนะฮะค่อยๆบุ่นเร็วขึ้นเรื่อยๆนะฮะอันนี้ผมลองเป้าให้มันเร็วขึ้นเรื่อยๆครับจะเป็นยังไงตอนนี้นะครับโลกนะครับเริ่มมีน้ำแข็งนะครับเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าอเมริกานะครับโดนน้ำแข็งปกคลุมไปหมดแล้วนะครับนี่นะครับเริ่มแบบโดนน้ำแข็งกินนะฮะก็คือดวงอาทิตย์ไม่มีแล้วนะครับโลกเราจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งนะครับและจะหนาวขึ้นเรื่อยๆนะครับหนาวขึ้นเรื่อยๆนะครับดูสิไปที่ความเร็วเลยนะครับตอนนี้นะครับโลกของเรานะครับจะสังเกตได้ว่าประเทศไทยนะครับมีน้ำแข็งแล้วดูดิเนี่ยประเทศไทยนะครับดูสิ
โดนหิมะเต็มๆเลยนะฮะเพราะว่ามีอากาศที่หนาวมากๆนะครับเราไปดูความเร็วกว่านี้นะครับโลกจะเป็นยังไงนะฮะโอเคนะครับดูโลกเราดิจนในที่สุดนะครับโลกของเรานะครับก็นะครับกลายเป็นน้ำแข็งอย่างเต็มตัวนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับมีอยู่ช่วงหลายช่วงเลยนะครับที่โลกของเรานะครับเป็นน้ำแล้วก็เป็นน้ำแข็งปลายเป็นน้ำเป็นน้ำแข็งนะครับดาวทุกดวงก็จะพุ่งออกจากระบบสุริยะเนื่องจากไม่มีดวงอาทิตย์แล้วนะครับและโลกนะครับก็จะกลายเป็นดาวมรณะที่มีแต่ดาวน้ำแข็งนะครับแล้วก็เย็นตัวอย่างมากๆเลยนะครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับโอเคนะครับสมมติฐานนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูที่สมมติฐานต่อไปกันเลยดีกว่าครับสมมติฐานต่อมานะครับจะคุณช่องเกมทีวีนะครับบอกว่าพี่ลองเอาดาสะอังคารใส่หิมะให้ดูหน่อยครับให้เอาดาวอังคารใส่หิมะให้ดูใช่ไหมได้เลยนะครับที่ผมจะพยายามทำให้ดูนะครับอย่างแรกนะครับเราไปที่ระบบสุริยะกันก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราจะโฟกัสไปที่ดาวอังคารของเรานะครับนี่คือนี่ครับดาวอังคารนะครับดาวอังคารนะครับค่อนข้างจะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์อยู่แล้วนะครับแต่ที่มันไม่มีน้ำแข็งอะไรมากมายเพราะว่าดาวอังคารจะไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่นะครับผมจะลองเติมน้ำเข้าไปสักจึกหนึ่งนะฮะประมาณนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าพื้นผิวนะครับกลายเป็นน้ำแข็งทันทีเลยนะดูดิแล้วผมจะต้องทำยังไงให้แบบดาวอังคารมีหิมะล่ะครับผมว่าตอนนี้นะครับพื้นผิวมันก็มีหิมะแล้วนะเพราะว่ามันคือน้ำใช่ไหมน้ำที่แข็งตัวใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มอนุอันนี้อันนี้ทีละนิดทีละหน่อยนะครับดูสิว่าจะเป็นยังไงเพิ่มน้ำแล้วใช่ไหมลองเพิ่มแกนเหล็กเข้าไปเพิ่มประมาณนี้อ่ะลองบาลานซ์ดูนะฮะเพิ่มน้ำเข้าไปได้ไหมตอนนี้ผมคิดว่านะครับดาวอังคารมันน่าจะมีหิมะแล้วนะเพราะว่ามันมีน้ำแข็งปกคลุมไปทั่วหมดเลยครับน้ำแข็งที่อยู่บนพื้นผิวก็เรียกว่าหิมะใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองขยับมันเข้าไปนะครับขยับมันเข้าไปในวงโคจรอีกสักนิดหนึ่งนะครับดูซิว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเอาสักประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคมาดูกันโอเคมาดูที่ดาวอังคารกันนะฮะตอนนี้นะครับดาวอังคารนะครับกำลังหมุนโคจรอยู่นะครับแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่แบบรู้สึกว่าดาวอังคารมีชั้นบรรยากาศที่เป็นสีฟ้าดิดๆแล้วก็มีชั้นบรรยากาศที่มากขึ้นนะฮะมีก้อนเมฆนะครับปกติดาวอังคารจะไม่ค่อยมีก้อนเมฆนะดูดิน่าสนใจดีนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆลดต้นน้ำลงมาทีละนิดได้ไหมเป็นยังไงเฮ้ยเริ่มเห็นพื้นผิวเริ่มเห็นพื้นผิวดาวอังคารฮะเริ่มเห็นพื้นผิวดาวอังคารทีละนิดอ้าวอันนี้แห้งไปเลยมีแห้งไปเลยนะครับเพิ่มขึ้นมาโอ้จอดไปผมทำดาวคาตายไปแล้วโอเคอันนี้เริ่มมีน้ำขึ้นมานะครับนี่เริ่มมีน้ำขึ้นมาโอเคตอนนี้เมื่อดาวคามีน้ำแล้วนะครับผมจะกระเทิบมันออกไปนะฮะเพื่อที่จะให้มันแข็งตัวนะครับแข็งตัวแล้วก็มีหิมะนะครับอาจจะดูยุ่งยากนิดนึงนะฮะเนี่ยขยับออกไปแหมเป็นวงโคจรงี้มาดูกันนะครับว่าดาวอังคารจะเป็นยังไงต่อนะครับไปดาวอังคารนะครับก็จะมีตรงน้ำนะครับก็จะเป็นน้ำแข็งเห็นปะตรงที่เป็นน้ำนะครับก็จะเป็นน้ำแข็งนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคิดว่าไอ้ตรงน้ำเนี่ยมันน่าจะเป็นน้ำแข็งแล้วนะแล้วหิมะจะมีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าฉันจะบรรยากาศจะสามารถกันออกมาเป็นหิมะได้หรือเปล่านะครับแต่ผมพยายามทำให้ดูแล้วเด้อมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะโอเคนะครับเราไปดูกันที่สมมติฐานต่อไปเดี๋ยวดีกว่านะครับสมมติฐานต่อมานะครับจะคุณลาก้าลาก้าถ้าเกิดอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยครับพี่ลองทำให้ระบบสุริยะจักรวาลมีแค่โลกใบเดียวกับดวงอาทิตย์ได้เลยนะครับจัดไปครับอย่างแรกเราไปที่ระบบสุริยะก่อนนะครับลบทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งนะครับให้เหลือแค่นะครับโลกนะครับแล้วก็ดวงอาทิตย์นะครับโอเคมาเริ่มลบกันเลยนะครับไปดาวศุกร์ดาวอังคารลบลบโอเคตอนนี้นะครับเหลือแค่เศษอุกกาบาตนะครับแล้วก็โลกของเรานะครับทั้งหมดเหลือแค่นี้นะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ครับถ้าเกิดระบบสุริยะมีแค่โลกกับดวงอาทิตย์เท่านั้นนี่ครับมาดูกันเพลเลย
ตอนนี้นะครับโลกก็ยังโคจรอยู่นะครับพร้อมกับเศษอุกกาบาตนะครับเราไปดูที่โลกสิโลกของเรานะครับก็ยังคงเป็นโลกปกติอยู่นะครับแต่วงโคจรเป็นยังไงบ้างวงโคจรนะครับก็ค่อนข้างปกติอยู่นะครับไม่ได้มีค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าสมมติฐานนี้นะครับนะก็น่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้แล้วนะประมาณนี้นะครับสำหรับการที่แบบโลกนะครับอยู่กับดวงอาทิตย์2ดวงถ้าเกิดอยู่ในวงโคจรที่นะครับโลกสามารถอยู่ได้นะครับมันก็น่าจะอยู่ได้มั้งนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับโลกก็ยังคงเป็นโลกเหมือนเดิมนะครับวงโคจรก็ยังเป็นวงโคจรเดิมนะครับประมาณนี้เลยทฤษฎีนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันไม่สามารถเอาไปอ้างอิงอะไรกับทฤษฎีจริงๆได้เด้ออันนี้เป็นแค่เกมนะครับโอเคนะครับไปดูอันต่อไปเลยนะครับสมมุติฐานสุดท้ายของวันนี้นะครับจะคุณม็อก KOL นี่ครับบอกว่าพี่รองจำลองทำให้โลกแตกให้หน่อยครับได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจำลองวันสิ้นโลกกันนะครับหรือว่าวันโลกแตกนะครับโอเคอย่างแรกนะครับเราไปที่นี่กันเลยนะครับมันจะมีสำเร็จรูปมานี่ครับกด stop ไปก่อนปึ๊บโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับโลกใบนี้นะครับกำลังจะสูญสลายนะครับมีดวงจันทร์ด้วยนะครับมาดูดิครับว่าวันสิ้นโลกจะเป็นยังไงนะครับพร้อมกันท่านผู้ชมกดเพลย์เลยนะฮะเราจะค่อยๆเพิ่มเวลามาทีละนิดนะครับตอนนี้นะครับโลกของเรานะครับกำลังจะถึงวันสิ้นโลกนะครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ดาวโลกนะครับกลายเป็นสีแดงที่มีแต่ไฟนะครับมีพื้นผิวบางส่วนที่กำลังจะแตกออกมานะครับดูสินี่นะฮะโลกกำลังจะระเบิดนะฮะทุกคนบนโลกน่าจะตายนะจุดๆนี้แล้วนี่ครับดูนี่จะสังเกตได้ว่ามีอะไรดำๆโผล่ออกมาจากพื้นผิวโลกนะครับนี่นะฮะดูสิเกิดการระเบิดเกิดขึ้นนะแล้วตอนนี้นี่ครับเศษชิ้นส่วนของโลกกำลังจะแตกสลายกันออกมาฮะมีการระเบิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับดูท่านผู้ชมโลกของเรานะครับได้เกิดการระเบิดขึ้นนะฮะแล้วก็นะครับแหลกเป็นสิ่งเสี่ยงนะครับเศษที่กระเด็นออกมาคือชิ้นส่วนของโลกนั่นเองนะฮะดูดิแล้วสุดท้ายนะครับโลกของเราก็ถึงจุดจบนะฮะไม่มีสิ่งใดสามารถรอดชีวิตได้นะจุดนี้แล้วนะครับนี่แล้วเศษชิ้นส่วนก็กระเด็นออกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ดวงจันทร์ของเรานะครับจะเป็นยังไงหลังจากที่โลกเราระเบิดแล้วนะครับจะรอดจากชิ้นส่วนนะครับของโลกหรือเปล่าที่กำลังพุ่งเข้ามาหาดวงจันทร์นะครับเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าดวงจันทร์จะอยู่รอดหรือเปล่านะครับมาดูกันนะฮะตอนนี้นี่ครับดวงจันทร์ของเรานะครับเกิดความร้อนที่แพร่กระจายมาจากโลกนะครับแล้วได้เย็นตัวลงนะฮะมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีไหมครับที่จะมาชนนะครับมีไหมรอดไหมสรุปว่าดวงจันทร์ของเรารอดนะครับแต่โลกของเรานะครับสูญสลายไปแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าเศษนี่กระจุยกระจายเลยนะครับเศษของโลกนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับการจำลองวันสิ้นโลกนะครับแต่ก็เหมือนเดิมนะครับเขาบอกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นแค่เกมนะครับเป็นแค่การจำลองสถานการณ์นะครับไม่สามารถเอาไปอ้างอิงอะไรกับทฤษฎีหรือว่าสมมติฐานอะไรต่างๆของโลกของความจริงได้นี่ครับมันเป็นแค่เกมนะครับนะโอเควันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันแล้วก็เสริมสร้างจินตนาการกันนะครับยังไงนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นี่ครับกดติดตามนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนี่ครับแต่ถ้าเกิดนะครับท่านผู้ชมนะครับอยากจะให้สมมติฐานท่านผู้ชมนะครับหรือว่าข้อสงสัยต่างๆของท่านผู้ชมที่อยู่ในคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับนะผมก็จะไปตามอ่านอันไหนที่น่าสนใจจริงๆนะครับผมนะครับก็จะเอามาทำในคลิปหน้านะครับแต่ถ้าผู้ชมคนไหนนะครับที่คอมเมนต์มาหลาย EP แล้วแบบไม่ได้สักทีนะครับก็ลองกลับไปย้อนคลิปเก่าๆดูนะครับผมอาจจะทำไปแล้วนะครับผมเลยไม่ได้เลือกขึ้นมาเพราะว่ามันจะซ้ำนะฮะท่านผู้ชมนะครับแค่คิดไอเดียที่คิดว่าคนอื่นน่าจะยังนะครับน่าจะยังไม่ได้ทำแล้วมันน่าสนใจนะครับท่านผู้ชมนะครับก็อาจจะได้มาอยู่ในคลิปแบบนี้เลยนะครับวันนี้ผมรักแค่เกมนะครับต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านได้รับประสบการณ์ดีๆจากเกมต่างๆมากมายบนโลกวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันสุขหน้านะครับ